วันนี้ผมไปลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่กกต.ซึ่งมีผลทันทีหลังจากนั้นก็มีคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมโทรหาผมบอกว่าพี่วันมาอยู่กับลุงป้อมไหมผมถามคำแรกเลยบอกว่าลุงป้อมเขาจะรับผมเหรอหลังจากนั้น10นาทีคุณสามารถโทรกลับหาผมบอกว่าลุงป้อมเรียกให้ผมไปพบครั้งแรกที่ผมไปพบท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือลุงป้อมประโยคแรกที่ท่านทักผมท่านบอกว่ายินดีต้อนรับมาอยู่กับผมมาทำงานด้วยกันซึ่งสร้างความซาบซึ้งและประทับใจกับตัวผมเป็นอย่างยิ่งเพราะผมเหมือนหนีร้อนมาเพิ่งเย็นลุงป้อมท่านเป็นคนใจใหญ่ท่านใจกว้างท่านใจถึงเพิ่งได้ของแท้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยท่านต้องจัดการนะครับผมจะเล่าความจริงให้พี่น้องสื่อมวลชนและผู้ชมทางบ้านฟังว่าวันที่30มิถุนายนวันเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีปิดหีบแล้ววันนับคะแนนตามที่มีภาพข่าวผมไปปรากฏบ้านพี่แจ๊คและถูกต้องมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแต่ผมจะบอกว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคุณพ่อผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านถึงบ้านบิ๊กแจ๊กก่อนผมอีกแต่ท่านไปก็หลังปิดหีบเหมือนกันอย่างนี้ผมฝากไปถึงคณะกรรมการจริยธรรมของพรรคเพื่อไทยว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรการที่ร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงไปปรากฏที่บ้านบิ๊กแจ๊กจะมีภาพข่าวออกไปหรือไม่ผมไม่ทราบไปถามท่านเฉลิมได้ไปถามบิ๊กแจ๊กได้ไปถามพี่น้องเสื้อแดงบางกลุ่มก็ได้ที่ไปเชียร์บิ๊กแจ๊กวันนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยคณะกรรมการจริยธรรมต้องดำเนินการควรขับร้อยประเด็นเฉลิมอยู่บำรุงออกจากพรรคตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครเรียกไปตำหนิไปต่อว่าอะไรเลยถ้าท่านเฉลิมทำได้แบบนี้เดี๋ยวสสคนอื่นของพรรคเพื่อไทยก็ทำได้แล้วไม่งั้นท่านจะปกครองคนยังไงท่านต้องขับร้อยประเด็นเฉลิมอยู่บำรุงออกจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกทางผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่ท่านยังมีจิตใจเมตตาเรื่องของพ่อของผมก็ส่วนของพ่อของผมเรื่องของคุณปู่เฉลิมเรื่องของคุณปู่เรื่องของพ่อวันก็ของพ่อวันเรื่องของหลานกำโมก็ส่วนของกำโมนี่ยังมีคุณอาผมอีกคนนะครับสกนวรัตน์อยู่บำรุงเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตหนองแขมมาแล้ว7สมัยท่านก็ยังอยู่พรรคเพื่อไทยแต่อนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับก็เมื่อเช้าเห็นข่าวพี่อ้วนภูมิธรรมที่ผมเคารพให้สัมภาษณ์บอกว่าผมเนี่ยมาอยู่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยให้ประชาชนพิจารณาปกติพี่อ้วนไม่เคยพูดแบบนี้ไม่ทราบใครสั่งมาให้พูดหรือไม่นะครับ